ข้อนี้บอกว่าจากข้อมูลฮิสโตแกรมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ10กับข้อ11นะฮะฮิสโตแกรมที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์นึงเนี่ยซึ่งแสดงถึงจำนวนลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆของร้านกาแฟร้านนึงนะครับอันนี้เป็นวันเสาร์นะเคยเห็นฮิสโตแกรมอย่างนี้ไหมเห็นที่ไหนฮะในข้อสอบหรอในข้อสอบหรอข้อสอบที่แค่แบบนี้ว่าเวลาปิดประตูได้งั้นเดี๋ยวเราทำข้อนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูของจริงว่าในชีวิตจริงเราก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันข้อ10บอกว่าส้มโอต้องการไปดื่มกาแฟที่ร้านนี้ในวันเสาร์ก็คือวันนี้เลยเนี่ยนะส้มโอไม่ชอบการรอคอยนานๆส้มโอควรไปร้านนี้ช่วงเวลาใดครับไปตอนไหนดีฮะกี่โมงฮะตอบเลยครับดูแล้วตอบเลยไม่ต้องคิดตอบเลยส้มโอควรจะไปร้านนี้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบที่จะต้องรอหรือว่าไม่ชอบคนเยอะๆช่วงโควิดเนี่ยไม่อยากจะไปเจอผู้คนเนี่ยแต่อยากจะไปกินกาแฟที่ร้านเนี่ยส้มโอต้องไปกี่โมงฮะ5 โมง 10 โมงดีมากฮะก็คือช่วงที่คนน้อยที่สุดอ่ะไปต่อข้อ11ถ้าหากทางร้านต้องการเพิ่มจำนวนลูกค้าโดยการมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าแบบซื้อ1แถม1ครับทางร้านควรจะเสนอสิทธิประโยชน์นี้เมื่อลูกค้ามาดื่มกาแฟในช่วงเวลาใดจึงเหมาะสมที่สุดครับสิทธิประโยชน์ให้โปรโมชั่น1แถม1ช่วงไหนดีครับช่วงไหนดีครับช่วงไหนดีฮะให้โปรโมชั่น1แถม1มันก็มีอยู่2แบบอ่ะคือช่วงที่คนน้อยกับช่วงคนเยอะอยากจะให้ตอนคนน้อยหรือคนเยอะครับโปรโมชั่นอ่ะยังอยู่ไหมฮะเวลาที่น้องจะแจกโปรโมชั่นนะครับน้องจะต้องไปตอนคนน้อยหรือคนเยอะครับคนเยอะหรือเปล่าอ่ะจริงเหรอ เคยไปดูหนังวันพุธไหมค่าตั๋วมันเท่าไหร่ถูกลงใช่ป่ะอันนี้คือโปรโมชั่นถูกป่ะเคยไปดูหนังวันเสาร์อาทิตย์ไหมหมายถึงก่อนโควิดนะก็ต้องเคยอยู่แล้วถูกป่ะเป็นไงฮะเสาร์อาทิตย์ค่าตั๋วเป็นไงแพงเป็นพิเศษถูกป่ะแพงเป็นพิเศษแพงกว่าวันธรรมดาด้วยแพงกว่าวันพุธแน่ๆแปลว่าถ้าเราจะแจกโปรโมชั่นเราต้องแจกตอนที่คนน้อยฮะอันนี้คือทุกคนทำอย่างนี้หมดนะทุกคนทำอย่างนี้หมดร้านขนมอย่างในห้างมีร้านอะไรอ่ะร้านโดนัทก็ได้หรือว่าร้านเบเกอรี่ก็ได้ถ้าน้องสังเกตวันพุธมันจะมีโปรโมชั่นเช่นวันพุธลด 20% อะไรเงี้ยหรือว่าวันพุธ1แถม1อย่างเงี้ยเคยเห็นมั้ยเคยเห็นมั้ยเพราะว่าเขาคิดกันมาแล้วว่าวันพุธเป็นวันที่คนเดินห้างน้อยฮะน้อยเจ๋งมากนี่คือวิธีคิดการแจกโปรโมชั่นแบบปกติคือคนน้อยก็อยากเร่งยอดขายคนน้อยก็ไม่ยุ่งก็แจกของได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดคนเยอะมันก็ไม่ควรจะทำให้ตัวเองยุ่งเพิ่มใช่ป่ะแล้วคนเยอะถ้าเผลอไปแจกนี่ยิ่งขาดทุนหนักเลยถูกไหมนะฮะทีนี้ไอ้กราฟนี้เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าของจริงก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูครับอยู่ใน Google Map ป่ะครับเคยใช้บริการ Google Map นะสมมติอยากจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งไปพารากอน Department Store พี่เพิ่งไปมาวันก่อนห้างสรรพสินค้าตึ๊บนี่ไงดูนี่เห็นกราฟยังเห็นกราฟไหมคือห้างเนี้ยเดาว่ามันน่าจะเปิดตอน11 โมงนะครับแล้วปิดตอน3 ทุ่มนะฮะปิดตอน3 ทุ่มแต่เห็นแรกๆไหมว่ามีบางๆนิดนึงตอน9 โมงถึง 10 โมงเนี่ยพี่คิดว่าตรงนี้คือพนักงานห้างที่แบบต้องมาเปิดร้านก่อนหรือว่าต้องมาสแตมป์บัตรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนทำงานนะแต่ว่าคนทั่วไปที่เข้าห้างได้คือ11 โมง
นะฮะแล้วก็ห้างคนจะเยอะสุดช่วงนี้บ่าย2โมงนะครับบ่าย2โมงทีนี้ถ้าเกิดน้องอยากจะไปห้างแล้วไม่อยากเจอคนเยอะไปก่อน3ทุ่ม2ทุ่มถึง3ทุ่มคนน้อยสุดนะคนน้อยสุดอันนี้ของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์มีสภาพกราฟเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูวันอื่นดิ5วันจันทร์ล่ะเห็นไหมว่าการมันลดลงเนี่ยดูเห็นไหมวันอาทิตย์น่ะสูงถึงตรงนี้เลยนะสูงถึงตรงนี้เลยนะถ้าวันจันทร์นี่ลดลงประมาณสัก 30% ใช่ไหมฮะแต่ว่าแพทเทิร์นยังเหมือนเดิมนะแพทเทิร์นยังเหมือนเดิมถ้าวันอังคารล่ะนะเพิ่มกว่าวันจันทร์หน่อยนึงนะครับถ้าวันพุธล่ะตอนกลางวันสูงขึ้นนะวันพุธอาจจะว่าห้างเนี้ยเป็นที่นิยมเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใช่ป่ะเวลาคุณไปทำงานเนี้ยแล้ววันพุธเป็นวันที่อันนี้คิดเองนะคิดเองแบบตามหลักจิตวิทยานะฮะเป็นวันที่คนทำงานเบื่อแล้วฮะ เบื่อแล้วครับคือคนทำงานปกติทำงาน5วันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมวันจันทร์จะเป็นวันที่แอคทีฟเพราะว่าพักผ่อนมาเต็มที่2วันแล้วลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะแบบต้องรีบโทรติดต่อรีบคุยรีบเคลียร์นะฮะวันอังคารก็ยังพอจะแอคทีฟอยู่แต่ว่าวันพุธนี่คือเริ่มเหนื่อยๆแล้วแบบทำซ้ำเดิมทำไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นวันพุธคนก็จะถ้าห้างมันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าคนก็จะมาเยอะจะมาเยอะแล้วก็วันศุกร์คนทำงานจะรีบทำฮะเพราะว่าอยากรีบกลับบ้านแล้วครับเสาร์อาทิตย์จะพักผ่อนนะประมาณนี้ก็จะวนรอบไปเป็นอย่างนี้นะวันพุธเนี่ยวันพฤหัสคนเยอะขึ้นแล้ววันศุกร์น่าจะเยอะกว่านี้เดาว่าประมาณนี้แล้ววันเสาร์โอ้วันเสาร์เยอะกว่าวันอาทิตย์อีกนะเนี่ยเห็นไหมพอๆกันเลยเสาร์อาทิตย์เสาร์เยอะกว่าเลยเยอะแต่เช้าเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือฮิสโตแกรมเห็นป่ะชัดๆเลยนี่คือของที่ใช้ในของจริงใน Google Map นะเนี่ยคล้ายๆกันเลยเห็นป่ะชัดๆเลยเพราะนั้นวิชาสถิติใช้ในทุกที่เลยครับที่มันมีตัวเลขอะแล้วเราอยากเอาตัวเลขมาสรุปให้เป็นภาพให้เราแบบสังเกตได้ง่ายขึ้นหรือว่าตีความอันนี้คือการตีความเห็นไหมว่าควรจะต้องไปที่ร้านกี่โมงหรือควรจะต้องแจกโปรโมชั่นกี่โมงอย่างเงี้ยถ้าไม่มีข้อมูลที่คนนับว่ามีคนเข้าร้านกี่คนอ่ะมันจะมีคนคอยกดถ้าเราเคยสังเกตมันจะมีเคาน์เตอร์กดแท็กแท็กแท็กตอนนี้มีคนมากี่คนอย่างเงี้ยถ้าไม่มีข้อมูลตรงนั้นเราก็ทำสถิตินี้ไม่ได้เราก็วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้มันก็อ้างอิงย้อนกลับไปที่พี่เล่าว่า10-20 ปีที่แล้วเราเคยทำสัมมโนประชากรแล้วข้อมูลมันผิดนะฮะข้อมูลมันผิดเหมือนกับที่มันมีคำพูดหนึ่งอ่ะเขาเคยบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย8บรรทัดนะครับเคยได้ยินไหมปีละ8บรรทัดข้อมูลนี้ผิดแง่ๆผิดแง่ๆเพราะอย่างพี่นี่ก็อ่านวันหนึ่งเกิน8บรรทัดแน่ๆทุกคนอ่านวันหนึ่งเกิน8บรรทัดแน่ๆแล้วจะมาเฉลี่ยปีละ8บรรทัดไม่ได้นะฮะแต่ว่าแกไปเก็บข้อมูลจากใครก็ไม่รู้ไปถามพี่อ่านหนังสือไหมเขาบอกไม่อ่านก็เลยให้เป็นศูนย์เลยในความเป็นจริงไม่ใช่นะเข้าใจไหมอะไรประมาณนี้ข้อมูลต้องถูกก่อนแล้วก็ใช้เครื่องมือทางสถิติใช้สูตรต่างๆค่ากลางค่านู่นนี่นั่นพอทายเดซายเปอร์เซนทายเส้นโค้งปกติหาค่าความแปรปรวนหาค่าการกระจายข้อมูลซึ่งทั้งหมดเดี๋ยวได้เรียนไปเรื่อยๆจะค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดผลสุดท้ายคือเอาข้อมูลมานั่งวิเคราะห์ได้ครับว่าอยากจะจัดโปรโมชั่นกี่โมงควรจะต้องไปร้านกี่โมงเนี่ยอยากจะไปพารากอนแต่ไม่อยากเจอคนเยอะเพราะนั้นต้องไม่ไปตอนนี้แน่ๆเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ถูกป่ะเดี๋ยวพี่ไปวันอาทิตย์ต้องไม่ไปบ่ายสองฮะคนเยอะสุดเลยพีคนะบ่ายสองต้องไม่ไปฮะถ้าอยากคนน้อยๆหน่อยแต่ไม่อยากกลับดึกก็สัก6โมงเย็นก็แหละหลัง6โมงคนก็ไม่เยอะละอะไรประมาณโอเค